เช็คสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการ Sound Check ที่จะมาเขย่าชาร์ตเพลงฮิตพร้อมสนุกไปกับภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเพลงฮิตนะคะติดชาร์ตมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยและอย่างเช่นเคยนะฮะเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมง่ายๆหรอกครับว่าเพลงปริศนาในวันนี้ของเราจะเป็นเพลงอะไรใช่ไหมฮะต้องเล่นตัวหน่อยเหมือนเดิมนะฮะเราจะมี clues บอกมีคำใบ้ใช่ไหมใช่ครับผมและคำใบ้แรกครับ The first clue for today is this band is an old guys band from the United States of America และคำใบ้แรกของเราในวันนี้นะฮะวงนี้เนี่ยเป็นวงที่มีแต่ผู้ชายทั้งวงเลยครับให้คำใบ้คำหนึ่งแถมให้วงนี้เนี่ยมีคำว่า boy อยู่ด้วยโอ้โหง่ายเลยง่ายเลยใช่ไหมรู้ยังง่ายละง่ายละเป็นคำใบ้ที่2ไม่ต้องเดี๋ยวสิคำใบ้ที่2ก่อนนะคะ the second clue is that even though there is the word boy in the name of the band but all the members are over 30 years old และในคำใบ้ที่2ของเรานะฮะแม้ว่าจะมีคำว่า boy อยู่ในชื่อวงนะครับแต่ว่าอายุของพวกเขาเนี่ย over 30หรือว่าเกิน30ไปหมดแล้ว30ยังแจ๋วแสดงว่า30เอ้ยไม่ใช่แล้วและคำใบ้คำที่3คำใบ้สุดท้ายนะครับ And the third clue for today the name of the song is used to tell a very very long range of time คำใบ้ที่3นี้นะคะก็คือว่าชื่อของเพลงนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้อธิบายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานมากเป็นไงบ้างคะฟังไป3คำใบ้แล้วก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมโอ้ยง่ายแล้วครับตอนนี้ใบ้มาเยอะมากเลยครับทั้ง boy มีแต่ผู้ชายมาจากอเมริกาเป็นวิธีการบอกเวลาที่นานมากๆใช่ไหมฮะเพลงนี้นี่คือฮิตมากใช่ครับและคำตอบก็คือ Century from Fall Out Boy Shake aboutFall Out Boy นะครับเป็นวงร็อกสัญชาติอเมริกันที่ฟอร์มวงมากันตั้งแต่ปี2001ที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นั่นเองครับประกอบไปด้วยแพทริกสตัมป์เป็นวอคัลลิสต์กับกีตาริสต์ก็คือนักร้องแล้วก็นักกีตาร์นะครับคนที่2คือพีทเวนท์เป็นเบสิสก็คือคนเล่นเบสนั่นเองครับคนที่3โจโทรแมนเป็นกีตาริสต์ก็คือนักเล่นกีตาร์เหมือนเดิมและแอนจี้เฮอร์ลีย์ก็คือดรัมเมอร์เป็นมือกลองนั่นเองครับกว่าวงนี้นะคะจะเกิดก็ปาเข้าไปปี2003แล้วค่ะและอัลบั้มที่ทำให้พวกเขาโด่งดังก็มีชื่อว่า Take This To Your Grave แล้วหลังจากนั้นนะฮะ Fall Out Boy เนี่ยก็เริ่มประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆจนได้รับรางวัลแรกนั่นก็คือรางวัล MTV Video Music Award ในปี2005ครับจากเพลง Sugar We're Going Downหลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็ได้รางวัลจากเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งเวทีใหญ่เวทีเล็กทำให้ชื่อของ Fall Out Boy โด่งดังอย่างต่อเนื่องเลยเพลง Centuries เนี่ยนะครับเป็นเพลงจากอัลบั้มที่6ของวงนี้แล้วซึ่งมีชื่อว่า American Beauty American Psycho ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกันยาปี2014ซึ่งกระแสตอบรับนะคะก็ดีมากๆจน MTV บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะก็เป็น The Ultimate Battle Cry of a Trackก็คือเพลงปลุกขวัญที่สุดยอดเลยแถมยังขึ้นอันดับที่22ใน US Billboard Hot 100จนในเดือนธันวาคมปี2014ก็ได้รับ Certificate หรือว่าประกาศเกียรติคุณ RIAA หรือว่า Recording Industry Association of America ระดับ Platinum เลยจากการขายได้มากกว่า1ล้านคอปี้อีกด้วยนะครับว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฮอตฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่ดีเช่นเคยเลยนะคะรายการของเราเนี่ยก็นำมาแต่เพลงที่มันแบบว่าโอ้โหมันดังมันสุดยอดเลยอ่ะและบางคนนะฮะอาจจะเคยฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็ผมเนี่ยจะเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยครับโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะดูเนื้อไปด้วยเพราะว่าถ้าชอบท่อนไหนเนี่ยก็จำเอาไว้เพราะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยกันว่าท่อนนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะคะงั้นเราไปดู MVของ Fall Out Boy กับเพลง Centuries Some legends are told, some turn to dust
าเช็คShake and learn. Welcome back everybody. กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะครับและในช่วงนี้เนี่ยเราจะไปฟังเพลงกันนะครับแล้วก็จะไปแปลประโยคเป็นวรรคต่อวรรคซึ่งเพลงนี้นะคะก็คือเพลง Centuries ของ Fall Out Boys นั่นเองนะคะเราก็จะไปฟังเพลงแล้วก็เข้าใจความหมายแบบประโยคต่อประโยควรรคต่อวรรคกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปฟังประโยคแรกกันเลยครับSome legends are told นะคะก็แปลว่าตำนานบางอย่างก็ได้ถูกเล่าขานเอาไว้และคำว่า legend นะครับสามารถใช้กันได้อีกหลายคำนะครับอย่างเช่น saga หรือว่า myth ครับ Some turn to dust or to gold นะคะก็คือบ้างก็กลายเป็นฝุ่นบ้างก็กลายเป็นทองคำเป็นธรรมดาของเรื่องเก่าๆนะฮะบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีคุณค่ามากมายนะฮะแต่บางเรื่องนี่ก็ธรรมดาธรรมดา mediocre ทั่วไปใช่ไหมฮะถ้าจะให้ประโยคนี้มันเท่มากๆก็จะกลายเป็น turning dust into gold ก็คือทำให้ฝุ่นเนี่ยกลายเป็นทองคำได้ความหมายเหมือนคล้ายๆกับว่าปั้นดินให้เป็นดาวอะไรอย่างนั้นนะฮะ But you will remember me for centuries แต่เธอนะคะจะต้องจำฉันได้แล้วก็จำไปได้อีกนานเป็นร้อยปีเลยคำว่า centuryในภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นไทยได้แปลว่าศตวรรษนั่นเองครับหรือว่า100ปีครับใช่ค่ะซึ่งคำที่ใช้บ่งบอกนะคะถึงช่วงเวลาก็มีหลายคำนะคะในภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่าทศวรรษภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า decade millennium คำว่า millennium ศตวรรษนั่นเองใช่ไหมฮะ decade นี่คือ10ปีใช่ไหมฮะ century คือ100ปีนะฮะ millennium ก็คือ 1,000 ปีนะฮะก็คือทศวรรษศตวรรษสวัสดิ์นั่นเองนะฮะAnd just one mistake is all it will take ก็คือเพียงแค่ความผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้มันล้มเหลวแล้ว Well go down in history remember me for century แล้วเราก็จะถูก remember ไปเป็น centuries ก็คือถูกจดจำไปเป็นร้อยๆปีเลยครับฟังดูยิ่งใหญ่เลยนะมาก และในประโยคต่อไปนะครับ mummified my teenage dreams ถ้าแปลตรงตัวแล้วก็เราจะทำความฝันในวัยรุ่นของเราเนี่ยทำให้กลายเป็นมัมมี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะความฝันมาเป็นมัมมี่สิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่การมาเป็นมัมมี่เนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันจะตลกนะฮะแต่ถ้าเราแปลแบบเปรียบเทียบเปรียบเปยแล้วเราก็แปลว่าขุดหลุมฝังฝันในวัยรุ่นของเรานั่นเองครับแล้วมัมมี่คือยังไงอธิบายหน่อยคือเหมือนกับคุณแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคล้ายๆครับสะกดเหมือนกันนะในบางประเทศของโลกนะฮะมัมมี่สะกด mummy นะแต่ถ้าในอเมริกาก็คือจะสะกด mommy นั่นเองนะฮะแต่ว่าในเพลงนี้นะฮะคำว่ามัมมี่เนี่ยเป็น noun ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น verb นะครับก็คือต้องไปกลายเป็น mummify นั่นเองแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นกริยาช่องที่2หรือ past tense ต้องเติม ed ใช่ไหมฮะก็กลายเป็น mummify ถ้าอยากจะให้กลายเป็นการทำมัมมี่แล้วก็ต้องเติมเป็น mummification นั่นเองครับผมงงไหมฮะมัมมี่ mummify mummify แล้วก็ mummification โอ้โหมึงถึงทำอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วหมดเลยนะ No it's nothing wrong with me the kids are all wrong นะคะก็แปลว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติกับฉันนะเด็กพวกนั้นอ่ะเขาผิดหมดเลยและในประโยคต่อไปนะครับ The stories are off Heavy metal broke my heart เรื่องเล่าเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ Heavy metal broke my heart ก็คือร็อกเนี่ย Heavy metal เนี่ยทำให้หัวใจฉันสลายไปใช่ไหมครับเปรียบเทียบได้นะเปรียบเทียบได้ว่าการที่เราอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องลองผิดลองถูกเป็นธรรมดาและในประโยคต่อไปนะครับ Come on come on let me in เฮ้ยเอาให้ฉันเข้าไปเถอะนะ The bruises on your thighs I like my fingerprints ใช่อันนี้นะคะก็เป็นการเกทับว่าเหมือนกับว่ารอยช้ำที่ขาของเธอเนี่ย มันก็แค่แบบรอยนิ้วของฉันเองงั้นเรามาแปล2คำกันดีกว่าที่ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะก็คือคำว่า bruise คำว่า bruise เนี่ยก็คือรอยฟกช้ำเวลาโดนต่อยหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขียวเขียวเขียวม่วงๆใช่ไหมครับสามารถใช้กับผลไม้หรือว่าผักได้เหมือนกันนะครับก็คือ this apple is bruised ก็คือ
แอปเปิลเนี่ยมันช้ำแล้วอะ Why you selling it to me แต่จะมาขายทำไมเนี่ยมันช้ำไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่แล้วและคำต่อไปนะคำว่า thighs ครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเรียกคำว่า leg แล้วก็ foot หรือว่า feet ไปเลยใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นก็จะมี knees แล้วก็มี thighs เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างบนของเข่าเราขึ้นไปนะครับใช่ก็จะเป็นส่วนที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะชอบแบบว่ากังวลเรื่องส่วนนี้มากเพราะ I have such big thighs and this is supposed to match the darkness that you felt เนี่ยแหละคือสิ่งที่เธอเนี่ยคู่ควรละคู่ควรกับสิ่งที่เธอรู้สึกความมืดมิดในขณะนั้นขณะนี้นะครับใช่แล้วค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะ I never meant for you to fix yourself ก็หมายความว่าฉันไม่เคยที่จะต้องการให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเอง Just the way you are ใช่แล้วค่ะแบบว่าแต่ว่ามันสายไปแล้วคนละเพลงละคนละเพลงเข้าใจผิดเพลงนี้ก็ดาร์กๆหน่อยและประโยคต่อไปนะ and I can't stop until the whole world knows my name ฉันจะไม่หยุดนะคะจนกว่าทั้งโลกเนี่ยรู้จักชื่อของฉัน because I was only born inside my dreams เพราะฉันเนี่ยเกิดมาในความฝันของฉันเท่านั้นมุ่งมั่นอ่ะฝันแบบมุ่งมั่น determination เขาจะต้องแบบว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ให้ได้ใช่ไหมฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นเองประโยคต่อไปนะคะ until you die for me จนกระทั่งเธอจะตายเพื่อฉัน as long as there is light สาบเท่าที่ยังมีแสงสว่างอยู่ my shadow is over you เงาของผมเนี่ยจะปกป้องคุณเองโอ้หล่อมาก because I am the opposite of amnesia และผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับ amnesia opposite ก็คือตรงกันข้ามนะคะ amnesia นี่ก็คือแปลว่าโรคความจำเสื่อมความจำเสื่อมอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วแต่ถ้าเติมตัว C ไปข้างหลังก็คือ amnesiac ก็คือคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะ and you like a cherry blossom ก็คือเธอเนี่ยเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับ you're about to bloom เธอเนี่ยกำลังจะเบ่งบานขึ้นมาโชว์ความสวยความงามนะฮะ and you're so pretty เธอสวยงามมาก but you're gone soon แต่ว่าในอีกไม่นานเนี่ยเธอก็ลาจากเราไปซะแล้ว cherry blossom นะคะก็คือดอกซากุระบานนั่นเองค่ะแล้วก็มีคำว่า but you're gone so soon หมายความว่าคือซากุระเนี่ย มันออกดอกมาแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปใช่ครับเหมือนในภาพถ่ายนะฮะเราเคยเห็นภาพถ่ายที่จากญี่ปุ่นไหมฮะเวลาเขาถ่ายแล้วโอ้โหสีชมพูมันบานแค่ในเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนเมษายนเท่านั้นเองนะฮะเป็นเวลาที่สั้นๆมากเลยนะครับก็ชอบเปรียบเปรยความรักกับสีชมพูด้วยสิแต่หวังว่าความรักจะไม่ได้แบบว่ามาแป๊บๆแล้วก็หายไปเร็วอย่างนั้นเนาะใช่ไหมAnd we've been here forever, and here's the frozen proof. เราเนี่ยมาอยู่ที่นี่มาตลอดละมานานมากแล้วและ and here's the frozen proof ก็คือและนี่คือลายลักษณ์สอนว่าเราอยู่ที่นี่จริงๆนะครับเป็นหลักฐานครับ frozen proof เนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่แข็งที่แบบเนี่ยใช่ไหมมันเป็น proof ของเราอะหลายคนได้ยินคำว่า frozen นี่ก็นึกถึงเพลงนี้ละ let it go ผิดกลับมากลับมานะI could scream forever. We are the poison youth. ก็หมายความว่าฉันสามารถที่จะกรีดร้องไปได้ตลอดไปเลยนะคะและเราเนี่ยเป็นวัยที่แบบว่าโดนยาพิษโดนคำสาปประมาณนั้น Poison youth เนี่ยเปรียบเทียบได้เหมือน generation นึงอย่างเช่น generation ยุคสงครามเนี่ยก็จะกลายเป็น lost generation นั่นเองแต่ generation ของเราเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนว่าเป็นโดน cursed generation ก็คือมีโดนคำสาปนั่นเองนะครับคือมันมี feelingเนื้อหามันหนักแน่นมากๆเลยแต่ละประโยคดนตรีด้วยใช่ไหมโอ้ใช่คือลูกแก้วนะชอบประโยคที่เขาบอกว่า turn into dust or into gold ก็คือจะเป็นฝุ่นหรือจะเป็นทองก็คือจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าหรือจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ว่าเหมือนว่าคุณเลือกได้ใช่ไหมว่าคุณอยากจะเป็นขี้ฝุ่นหรือว่าคุณอยากจะเป็นทองโดยรวมความหมายของเพลงมันก็อาจจะมีความ abstract นะด้วยความที่มันเป็นเพลง rock เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันต่อเพลงนี้พอเราฟังเพลงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราจะcomprehend ไม่เหมือนกันใช่ไหมผมอย่างเช่นลูกแก้วเนี่ยเหมือนเช่นลูกแก้วชอบ dust กับ gold ใช่ไหมส่วนพักเนี่ยชอบ cherry blossom สวยงามมากแต่โดยรวมแล้วเพลงนี้มัน work work มากรายการของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเรายังจะมีเกม
แล้วก็มีเกร็ดความรู้มีทิปส์กันอยู่อีกนะฮะไปเบรกกันแป๊บนึงและพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Sound Check Sound CheckWelcome back to the last section of Sound Shake ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Sound Shake ของเรากันแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปฟังและได้รู้ความหมายของเพลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับลูกแก้วโอ้โหลูกแก้วว่าเพลงนี้นะฟังครั้งเดียวก็ไม่พอนะอ้าวทำไมไม่เข้าใจหรอมันเข้าใจไม่ใช่คือชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็แบบว่าดู MV คือมันลุ้นไปกับตัวละครเหมือนกันนะคือชอบอ่ะโดยรวมจะไปลบกับเขาเพราะงั้นรุนไงโอเคงั้นลูกแก้ววิ่งไปลบเดี๋ยวเราวิ่งกลับบ้านโอเคเดี๋ยวเอาหินไปด้วยปลาใส่หัวอะไรอย่างงี้ลบก่อนโอเคครับและตอนนี้นะฮะเราไปเล่นเกมสนุกๆกันดีกว่าครับเช็คดิสซาวและเกมในวันนี้นะฮะเป็นเกมเติมคำนั่นเองครับประโยคมีอยู่ว่า Until you die for me as long there is a light my shadow's over youข้อ1 นะฮะ are ข้อ2 is ข้อ3 as ข้อ4 us ข้อไหนนะครับที่ควรเติมในช่องว่างอันนี้ไม่ยากเลยนะครับทำกันได้หรือเปล่าสำหรับผมนะฮะวิธีการเลือกง่ายๆก็คือลองเอาทุกตัวเนี่ยลองไปใส่ดูแล้วก็ดูว่าอันไหนเนี่ยมัน make sense ที่สุดหรือว่ามันมีความหมายมากที่สุดนะครับคำตอบก็คือข้อ3ครับ as ครับ until you die for me as long as there is a light my shadow's over youas จุด as นะฮะอันนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบโดยจะเติม adjective หรือว่า adverb นะครับไว้ตรงกลางเช่น as long as there is a light คือตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่างอยู่หรือที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ as soon as possible เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะย่อว่า asap หรือว่า asap ก็ได้ครับผมหรืออีกตัวอย่างนึงนะฮะ as carefully as you can ให้ระมัดระวังเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันได้นะครับเอาละฮะเราก็ไปเล่นเกมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะสนุกกันบ้างไหมครับสนุกไหมครับสนุกค่ะแต่ว่าในช่วงต่อไปนะคะสนุกกว่านี้อีกค่ะเพื่อนมีเรื่องนะก็เป็นช่วงของลูกแก้วก็ต้องสนุกกว่านี้ใช่ไหมคะเป็นช่วงของทิปส์นะคะไปกันเลยเช็คบอร์ดวันนี้นะคะเราพูดถึงเพลง centuries ซึ่งแปลว่าศตวรรษเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเขาเรียกช่วงเวลานั้นเวลานี้เป็นศตวรรษที่18ศตวรรษที่19เวลาเรานับศตวรรษเราก็จะนับไปข้างหน้าค่ะก็คือตั้งแต่1901ถึง2000ที่เพิ่งผ่านมานั่นก็คือศตวรรษที่20แล้วรู้ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่เท่าไหร่ใช่แล้วค่ะศตวรรษนี้ก็คือศตวรรษที่21และต่อจากนี้เราก็จะใช้ไปจนถึงปี2100นั่นเองค่ะแต่สำหรับการเรียกทศวรรษนะคะจะเรียกไม่เหมือนกันค่ะเช่นทศวรรษนี้เราจะเรียกว่า 2010s or 2010sเรียกอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะที่คุ้นๆในการเรียกทศวรรษก็อย่างเช่นยุค 60s หรือว่ายุค 70s ซึ่งก็หมายถึงปี1970ถึง1979ซึ่งก็คือปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ทั้งหมดเลยค่ะคราวนี้ก็เข้าใจกันง่ายๆได้แล้วใช่ไหมล่ะคะแถมอีกอันนึงค่ะก็คือตัวย่อสำหรับคริสตศักราชที่ไม่ใช่แค่คอจุดสอจุดนะคะแต่เป็น AD จะเขียนแบบ A จุด D จุดก็ได้ด้วย AD นะคะย่อมาจาก Anno Domini ซึ่งเป็นภาษาละตินนะคะแปลว่า In the year of the Lord ในปีของพระเจ้าส่วนก่อนคริสต์กาลนะคะหรือก่อนพระเยซูเกิดใช้ตัวย่อว่า BC มีจุดไม่มีจุดก็ได้ซึ่งก็ย่อมาจาก Before Christ นั่นเองซึ่งวิธีนับคริสตศักราชนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าคริสตศักราชเริ่มนับตั้งแต่ปีเกิดของพระเยซูเลยไม่ได้นับเริ่มจากวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพุทธศักราชถ้าอยากแปลงพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชนะคะก็ให้ลบด้วย543ค่ะก็เต็มอิ่มกับเพลงฮิตและสาระสนุกๆจากรายการ Sound Check แล้วนะคะครับผมใครสนใจนะฮะก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกันได้นะครับที่แฟนเพจ Sound Check ของเราครับผมใช่ค่ะแล้วก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ truepluepanya.com ค่ะแล้วเราก็จะมาเขย่าชาร์ตเพลงฮิตกันใหม่นะครับในคราวหน้ากับรายการ Sound Check สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ See you next time